วันนี้ทำอาหารของไก่ไข่นะครับที่มีแบบสูตรประหยัดอาหารนะครับบางคนที่ต้องใช้หัวอาหารด้วยนะครับคือพยายามใช้ให้น้อยเปอร์เซ็นต์มากนะครับหัวอาหารต้องใช้ประมาณสักแบบว่า 10% หรือ 20% นะครับเราต้องหาส่วนผสมที่เป็นพืชสดมาใส่นะครับธรรมดาสัตว์พวกนี้เขาก็จะกินพืชอยู่แล้วนะครับเราต้องหาพืชที่มีในท้องถิ่นบ้านเรานะครับอาจจะมีต้นใบกระถินนะครับผักบุ้งนะครับต้องเรามาหั่นนะครับอันนี้ของผมก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีกากมะพร้าวแล้วก็แหนนะครับแล้วก็หยวกกล้วยสับนะครับผมเอามาทุบเอานะครับสับหั่นเป็นบางๆแล้วก็มาทุบในกระบะไม้นะครับแล้วก็กากน้ำตาลถ้วยนี้นะครับที่จริงเราเอาเทออกจากกากน้ำตาลเหนียวๆเทใส่ในถังเมื่อกี้นี้แล้วก็ถ้วยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำลงไปถังนี้ก็ใส่เกลือลงไป3กรัมใส่น้ำนะครับแล้วก็เอามาใส่ถ้วยหนึ่งนะครับละลายแล้วแล้วเราก็จะใส่พวกหัวอาหารสักหน่อยนะครับหัวอาหารใส่ไม่เยอะหรอกครับประมาณนี้เพราะว่าต้องใส่ไม่เยอะหัวอาหารแล้วก็เราก็ใส่พวกลำเข้าไปนะครับใส่ลำอันนี้ลำแก่นะครับถังหนึ่งถังที่เห็นนะครับถังตวงแล้วผมก็ใส่ลำอ่อนอีกถังเท่ากันนะครับลำอ่อนก็ครบส่วนผสมแล้วก็จะนั่งคุกนะครับนวดนะครับนวดให้เข้าให้เขาแบบว่าเข้ากันดีนะครับแต่ละคนก็จะนวดไม่เหมือนกันนะครับตอนนั่งนวดไปนะครับนั่งนวดนั่งบีบไปนะครับผมก็เลี้ยงคิดค้นผสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ท้องถิ่นเรามีอะไรที่จะเข้ามาช่วยให้เราเซฟค่าอาหารให้ได้เยอะที่สุดนะครับบางคนก็มีหลายแบบนะครับบางหลายคลิปที่เข้าไปดูผมจะเอาของที่ผมได้มาเอาให้ไก่กินดูก่อนถ้าไก่กินแสดงว่าต้องเอามาผสมกับอาหารได้นะครับถ้าตัวไหนไก่ไม่กินก็ไม่เอาผสมนะครับก็จะนวดไปเรื่อยๆนะครับนวดให้เข้ากันนะครับหรือคลุกนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับเลี้ยงมันก็เพลิดเพลินดีนะครับเขาก็กินดีอยู่นะครับวันหนึ่งผมก็จะคลุกประมาณสัก6กระมังนะครับตอนนี้เพราะว่า4กระมังไม่พอแล้วไก่มันเริ่มโตนะครับต้องคลุกไปให้กิน4กระมังแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้2กระมังนะครับพอดีมีตู้เย็นว่างอยู่นะครับก็เลยเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นเราคลุกครั้งหนึ่งเราก็จะไม่ต้องไปทำซ้ำๆอีกนะครับถ้ารางอาหารหมดเราก็ไปเอาในตู้เย็นมาไว้ให้กินเพราะว่ามันไม่ต้องมาลงมือคลุกอีกมือเปื้อมือเปื้อนอีกนะครับถ้าทำแค่ตู้เย็นไว้เลยนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองทำดูนะครับใครมีสูตรเด็ดๆก็เอามาเม้นบอกผมหน่อยนะครับสูตรของแต่ละที่นะครับอยากรู้สูตรของคนอื่นเหมือนกันนะครับหลายคนก็หลายสูตรหลายที่ก็หลายแบบนะครับอยากเห็นเหมือนกันว่าคนอื่นเลี้ยงที่
รู้จักกันใน YouTube นี่เขาเลี้ยงกันแบบไหนนะครับผมก็เพิ่งเริ่มหัดเลี้ยงเหมือนกันนะครับไม่ได้เก่งมาจากไหนนะครับก็ศึกษามาจาก Google YouTube ทุกอย่างนะครับเวลาไก่เป็นอะไรแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ได้สูตรอาหารแบบนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับผมก็ใช้สูตรนี้เพราะว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่มันมีพืชแบบนี้ตอนนี้ของผมก็นิ่งแล้วผมก็ใช้ประมาณนี้ทุกวันนะครับแล้วก็มันไม่เหนื่อยมากนะครับวันไหนถ้าว่างก็จะสับหยกกล้วยใส่นะครับถ้าไม่ว่างก็ใช้แต่แหนนะครับกากมะพร้าวผมก็ไปซื้อที่ร้านกะทินะครับเขาขายให้กระสอบละประมาณ20บาทหรือ25นะครับกระสอบปุ๋ยนะครับก็เอามาแล้วก็มาตากแดดไว้นะครับแล้วก็มาใส่ในอาหารนี่ประมาณ2ถ้วยตวงนะครับใส่ผสมกันเข้าไปนะครับก็ยังไม่มีสูตรใหม่เข้ามานะครับก็สูตรนี้ก็รักษาสูตรนี้ไว้อยู่สูตรแบบธรรมดาที่เราว่ามันลงน่าจะลงตัวแล้วมันก็พอไข่มันก็พอใช้ได้ไม่ได้ไข่เอาเป็นเอาตายเหมือนกับกินอาหารเม็ดนะครับถ้าแบบนั้นถ้ากินแล้วไข่ไม่ออกนี่คิดหนักเลยนะครับแต่แบบนี้จะไม่คิดหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคือเราได้แหนมาวันหนึ่งก็ประมาณ 6-7 เข่งนะครับก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับวันละประมาณ 4-5 เข่ง 6-7 เข่งเอามากันนะครับเผื่อวันพรุ่งนี้มันไม่มีแหนนะครับก็จะเอา2เข่งมาใช้แล้วก็หาผักบุ้งหาต้นกล้วยนะครับมาใส่ผักบุ้งต้นกล้วยแล้วก็ผักตำลึงนะครับใส่ได้หมดแล้วครับก็ทำประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาเม้นเรื่องของวิธีการเลี้ยงของท่านมาให้ดูบ้างนะครับท่านพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละครับก็ขอทำให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารไปใส่ตู้เย็นนะครับเพราะว่ามันเหลือจากที่จะไปให้ไก่เพราะว่ามันเกินนะครับก็จะเอาไปเข้าตู้ไว้นะครับเข้าตู้นี้ก็คือจะเข้าประมาณวันหนึ่งนะครับไม่ได้เข้านานนะบางทีก็ไม่ถึงวันนะครับเอามาให้กินก่อนบางทีก็จะคุกไว้ประมาณ2ทุ่มแล้วก็ตี5ก็เอามาให้กินแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอาใส่ถุงเสร็จก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวดูผมจะไปใส่ตู้เย็นให้ดูนะครับ